สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะไม่มีหนังเหี้ยอะไรให้ดูเลยเหี้ยแม่งช่วงนี้แม่งหนังดีๆน้อยมากผมไล่ไปดูหนังเก่าเดี๋ยวทำโคตรสปอยด้วยอยากย้อนกลับไปวันเก่าๆเลยทำโคตรสปอยแบบเก่าๆเลยนะครับไล่ไปที่ระฉากกับ The Witch รอดูได้เลยช่วงนี้มันมีการ์ตูนเรื่องนึงมันเพิ่งออกรวมเล่มใช่ไหมก็คือการ์ตูนนี้คาคุระบาชิบอกตรงนะไอ้เล่มนี้ซื้อเพราะว่าหน้าฝีนโคตรอวยเลยจำไม่ได้ว่าเพจไหนหรือเห็นที่ไหนหรืออะไรแต่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบอวยสัตว์แบบว่าลูกรักโชเนนจัมคนใหม่เสาหลักแห่งโชเนนจัมที่จะออกมาแบกที่จะออกมาพังงาดสร้างเรตติ้งและยอดขายพุ่งปังปังปั๊วปั๊วอะไรกูก็แบบไอ้สัตว์โปรโมทกันสักขนาดนี้อวยอวยสักขนาดนี้เนี่ยก็หามาอ่านดิเฮียรอช้าทำไมไอ้สัตว์เราก็แพ้กระแสอวยซะด้วยผมก็กดสั่งเลยนะสยามมิเตอร์คอมิกผมไม่ค่อยชอบอ่านในโทรศัพท์อะมันคือหนึ่งมันเล็กอะมันเล็กอะโทรศัพท์มันก็อันนิดเดียวใช่ป่ะแก่แล้วตาไม่ค่อยดีอีกอย่างหนึ่งคือเราชอบแบบจับเป็นเล่มๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดมันสนุกเนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนชั้นไงแต่ถ้าไม่สนุกคือมันก็เป็นฟืนได้ใช่ป่ะแม่งมีแต่ได้กับได้แม่งแต่แบบฟืนเล่มละร้อยกว่าบาทนี่มันก็แพงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นฟืนทอดไข่ได้ยังทำประโยชน์ซึ่งคาคุระบาชิถ้าใครยังไม่ได้อ่านนะกูบอกเลยนะว่าเฮียเนี่ยโอเลดสัตว์จริงๆไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมเช็คกระแสคร่าวๆมันก็มีคนบอกว่ามันเกิดจากการปั่นใช่ไหมกระแสที่มีคนพูดถึงคาคุระบาชิเยอะๆเนี่ยมันเกิดจากการปั่นแบบเหมือนกับว่ายุคหลังๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแบบดาบไหมมีดาบมีซีนแอคชั่นเยอะๆพระเอกโคตรเก่งได้ไงไม่รู้แต่พระเอกโคตรเก่งขึมขึมมีโจ๊กแบบตลกหน้าตายไหมตลกหน้าตายตลกหน้าตายมีโจ๊กหน่อยคล้ายๆกับมาตรฐานที่เรื่องไหนๆในจำก็มีหมดอะไรอย่างเงี้ยรวมทุกอย่างไว้ในนี้มึงรวมทุกอย่างไว้ในนี้พระเอกถือดาบนะถือดาบโคตรเก่งขึมขึมสิ่งที่ทำใหกูรู้สึกว่าคาคุระบาชิโอเลดหรือยังไงคืออวยเกินอะเล่มแรกไม่มีเฮียอะไรเลยนอกจากสู้กันกูเปิดให้มึงดูอะอันนี้มีสปอยนิดหน่อยนะแต่ว่าผมว่าเปิดให้ดูได้อะนะผมจะไม่ได้แบบเปิดให้ดูถึงขั้นแบบคุณไม่ต้องซื้ออ่านคุณลองไปซื้ออ่านก็ได้มันก็แอคชั่นเยอะแต่เยอะแค่ไหนจนถึงขั้นที่กูรู้สึกว่ามันโคตรเยอะมึงดูนะเปิดเรื่องมาปั๊บอธิบายใช่ป่ะปูฟึบฟึบฟึบเนี่ยไม่เกินเนี่ยไม่กี่หน้าเนี่ยสู้กันอีกแป๊บหนึ่งปั๊บเลยเดินอีก3ก้าวสู้กันเดินปั๊บเดินอีก4 5ก้าวสู้กันพอปราบตัวแรกเสร็จปั๊บมาปุ๊บปราบเก่งปั๊บเลยนะพระเอกเก่งโค่นนู่นนี่ปั๊บเดินอีก2 3ก้าวสู้กันอีกแล้วเชี่ยพอไอ้เหี้ยนี่ปราบศัตรูตัวต่อไปปั๊บเดินอีกเดินอีกไม่กี่ก้าวจะสู้กันอีกแล้วพอจบเรื่องปั๊บเตรียมตัวจะสู้ครั้งต่อไปมึงมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากแบบเดินปั๊บสู้แล้วในเรื่องอ่ะพระเอกอ่ะมีปมด้วยอ่ะพ่อแม่งตายมึงลองอ่านเนอะพ่อมันตายตั้งแต่แบบมึงหาวไม่ทันเปิดกี่หน้าพ่อมันตายแล้วขอสปอยนิดนึงว่าหมั่นเขี้ยวใช่ไหมพ่อแม่งตายมึงลูกชายคนหนึ่งที่พระเอกเป็นลูกช่างตีดาบนะบอกงี้ก่อนพ่อของพระเอกอะชื่อเฮียอะไรไม่รู้พระเอกกูก็ยังจำชื่อไม่ได้เลยนะพระเอกชื่อเฮียอะไรวะเดี๋ยวกูเปิดก่อนพระเอกชื่อเฮียอะไรวะนี่พ่อมันเนี่ยพระเอกฮิจิโร่คือพ่อของฮิจิโร่เนี่ยมันเป็นช่างตีดาบแบบโคตรเก่งระดับตำนานตีดาบอาคมได้แล้วไอ้ดาบอาคมของพ่อของพระเอกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับดาบคล้ายๆกับดาบยุติสงครามอย่างนั้นเลยนะโคตรเก่งมีอยู่6เล่มบวกอีกหนึ่งคือเป็นดาบเล่มที่หลังจากที่พ้นสงครามมาแล้วพ่อของพระเอกก็ซุ่มนะซุ่มตีดาบอีกหนึ่งเล่มที่7
ซึ่งก็เป็นดาบที่พระเอกถืออยู่นะเป็นดาบที่ฟันเป็นปลาทองก็ดีไงปลาทองก็มงคลด้วยกูพูดเลยนะเนี่ยคาคุระบาชิเนี่ยเหมือนเขียนเพื่อรอทำอนิเมะกูนั่งอ่านนี่คือแบบพี่ถ้าพี่จะเขียนแบบเนี้ยแบบยัดอีเวนต์แบบซีนแอคชั่นขนาดเนี้ยคือพี่ข้ามไปทำอนิเมะเลยไหม กูรู้สึกว่าคาคุระบาชิเนี่ยอ่านไม่หนำใจจริงๆถ้ามึงจะยัดซีนแอคชั่นขนาดเนี้ยทำอนิเมะไปเลยซึ่งเหมือนกับว่ามันอนุมัติทำอนิเมะแล้วป่ะไม่รู้ข่าวลอยหรือเปล่านะแต่เหมือนมีคนพูดถึงว่าแบบมันมีอนิเมะแล้วนะอนุมัติแล้วนะเฮียอะไรอาจจะข่าวมั่วๆก็ได้อย่าเพิ่งช่วยนะข่าวยังไม่ได้กองแต่ผมอ่านเล่มเนี้ยเหมือนผมกำลังอ่านสตอรี่บอร์ดอะทำสวยๆหน่อยแล้วให้มีบทพูดขึ้นมาเหมือนอย่างนั้นเลยกลับมาเรื่องพ่อกับปลาทองพ่อมันตีดาบอาคมไว้ถูกป่ะแล้ววันดีคืนดีมันมีกลุ่มจอมเวทในเรื่องมันมีกับเวทด้วยไงมีคาถาอาคมเลยด้วยวันดีคืนดีไอ้พวกกลุ่มจอมเวทกลุ่มนึงที่ในเรื่องพระเอกมันตามหาอยู่ชื่อว่าอัคราอัคคีใช่ไหมไอ้พวกกลุ่มอัคราอัคคีเนี่ยแม่งก็เข้ามาบุกบ้านพระเอกเว้ยฆ่าพ่อพระเอกแล้วก็ขโมยดาบ6เล่มไปพระเอกก็เลยแบบแค้นไงจะไปตามดาบ6เล่มกลับมาเพราะว่ามันถูกสอนเสมอว่าแบบว่าช่างตีดาบเนี่ยตีดาบขึ้นมาแล้วต้องรับผิดชอบด้วยเพราะสุดท้ายแล้วช่างตีดาบเป็นส่วนหนึ่งของการฆ่าชีวิตยิ่งมึงเป็นช่างตีดาบที่เก่งเท่าไหร่นั่นหมายความว่าดาบของมึงจะมีประสิทธิภาพและไอ้ประสิทธิภาพนั้นน่ะไปอยู่ในมือคนดีมันก็ดีแต่ถ้าประสิทธิภาพนั้นไปอยู่ในมือคนชั่วมึงต้องรับผิดชอบในความชั่วที่ดาบเล่มนั้นก่อขึ้นพระเอกก็ถูกสอนพวกนี้ไงมันก็เลยแบบฝังใจว่าเหี้ยมีคนที่เหี้ยมาฆ่าพ่อกูแล้วขโมยดาบไป6เล่มหมดคลังดาบตำนานพ่อกูอ่ะ6เล่มไปหมดเลยมันก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆแบบฝังใจเป็นปมไว้ว่าแบบเอ้ยพ่อกูตายเพราะพวกมึงแล้วพวกมึงเอาดาบ6เล่มไปไหนไม่รู้กูจะตามดาบทั้ง6เล่มกลับมาเพื่อที่จะแบบไม่ให้ดาบทั้ง6เล่มของพ่อกูอะไปแปดเปื้อนไปแบบอยู่ในมือคนไม่ดีแล้วต้องฆ่าคนบริสุทธิ์อะไรอย่างนั้นนะครับโดยที่เขาห่วงขายถึงขั้นที่ว่าพ่อตายแม่งก็ไม่เล่าทำสคริปต์แล้วเห็นพ่อแม่งตุยนอนชักมึงนึกภาพว่ากูอ่านแบบเนี่ยไม่กี่หน้าเนี่ยแม่งอ่านแบบแม่งบางกว่าการ์ตูนขายหัวเราะ3บาทสมัยก่อนอีกกูจะผูกพันเหรอผูกพันทันเหรอเฮียพ่อโอ้ยอีชีอีโจอีโจเจียวโจเฮียอะไรเนี่ยมึงชื่ออะไรแล้วนะอีสัตฮีโร่โจโมเฮียอะไรเนี่ยพระเอกเนี่ยพระเอกกับพ่อมันนั่งตีดาบปองปังปองปังกูจะอินเหรอไอสัตว์ไม่ทันอินสักพักพ่อของตายกูพูดเลยนะคาคุระบาชิโอเวอร์เลทชิปหายไม่รู้เพจไหนที่แม่งอวย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 อะไรอย่างเงี้ยชอบก็ชอบไปนะไม่มีปัญหาชอบก็ชอบเลยคือเอางี้ดีกว่าชอบก็ชอบเลยผมไม่มีปัญหาแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ขนาดนั้นอย่างน้อยๆนะสมมุติว่าบางทีเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เข้มข้นปมอาจจะไม่ได้แบบลึกซึ้งในยะลึกซึ้งสะท้อนนู่นนี่สเต็ปการเล่าจังหวะอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยๆถ้ามีการวางโพสิชันหนึ่งช่องได้ดีมันจะช่วยพุชเรื่องราวตรงนั้นให้มันดูน่าจดจำให้มันดูซาบซึ้งให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนั่นคือช่องดราม่ามังงะก็ใช้ประเภทช่องคล้ายๆกับหนังได้เหมือนกันครับก็คือในเรื่องเนี่ยมันมีโพสิชันของดราม่าอยู่ปมพระเอกเอ่ยเฮ้ยเล่มแรกควรได้เห็นสักหน่อยไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเล่มแรกอาจจะต้องการอยากขายต้องการอยากปูต้องการอยากมันแต่มึงถ้าใครยังไม่อ่านลองไปซื้ออ่านดูนะมึงมังงะพาสก็มีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะในมังงะพาสก็มีมึงลองไปซื้ออ่านดูแล้วมาคอมเมนต์ให้กูหน่อยว่ามึงคิดเหมือนกูไหมมึงเจอเหมือนกูไหมคือแม่ง39สู้กันอีกแล้ว49สู้กันอีกแล้วตอนเป็นสู้กันอีกแล้วตอนเป็นสู้กันอีกแล้วแล้วมึงจบเล่มหนึ่งเนี่ยความรู้สึกกูอะเหมือนแม่งจะอวสานอยู่แล้วเลยนะเพราะพระเอกตามหาอะไรดาบอาคม6เล่มถูกไหมมันตามหา6เล่มโอ้โหเยอะมากเยอะสัตว์ไอ้เหี้ยเขียน300ตอนก็ไม่หมดมั้งดาบอาคม6เล่มแล้วไอ้เหตุการณ์ต่อไปอ่ะที่ทิ้งเอาไว้คือมันมีงานประลองเอ้ยมันมีงานประมูลที่
มันจะมีพวกแบบไอตัวที่พระเอกตามหาเนี่ยไอจอมเวทหรือเฮียอะไรที่พระเอกตามหาอยู่เนี่ยแม่งจะมาประมูลดาบด้วยแล้วดาบ6เล่มเองกูรู้สึกว่าแบบพี่ตามหาดาบ6เล่มเพื่อล้างแค้นให้พ่อยังไงดีมึงจะทำสักกี่ตอนเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะคาคุระบาชินะเอาจริงๆเลยนะมันอยู่ในโพซิชันที่คือถ้าอ่านเพลินๆเอางี้ดีกว่าถ้าอ่านเพลินๆไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็ฉากแอคชั่นนะการ์ตูนโชเนนจัมมันก็เพลินๆผมว่ามันก็เพลินอยู่แต่มันจะมีจังหวะขัดใจระหว่างทางอย่างเช่นพวกแบบเนี่ยพ่อตายมันก็ไม่บอกอะไรก็ไม่บอกศัตรูบางตัวออกมาเก่งเปิดตัวนี่คือมันจะเก่งนิ่งๆแต่แบบพระเอกก็คือเก่งโคตรไงก็ปราบได้แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับไซตามะสนุกกว่าเยอะถ้าเปรียบเทียบกับไคจูนัมเบอร์เอ็กไคจูนัมเบอร์เอ็กสนุกกว่าเยอะเปรียบเทียบกับอะไรอีกยายบะสนุกกว่าเยอะพูดมาได้เลยสนุกกว่าหมดนะกูว่า แล้วอีกอย่างนึงคือผมว่าดีไซน์ตัวละครมันไม่ค่อยโดดเด่นว่ะอย่างไอ้เหี้ยเนี่ยอะเนี่ยมันคือหนึ่งในผู้ร้ายนะที่พระเอกจะตามหารู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่แหละที่มีส่วนในพวกกลุ่มอัคระอัคคีอะไรเงี้ยมึงดูดีไซน์มันดิเนี่ยคือพี่กำลังจะไปไหนแช่ออนเซนเหรอครับหรือไง พี่กำลังจะไปอาบน้ำหรือเปล่าเฮ้ยกำลังจะไปอาบน้ำพอดีอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยมันแบบคือพระเอกเข้าใจแต่แบบเหี้ยมันไม่มีดีไซน์ที่มันดีกว่านี้หรอวะพระเอกกับชุดดำฟันเป็นปลาทองอะไรเงี้ยให้ดูตัวร้ายอีกตัวก็ได้ให้ดูตัวร้ายอีกตัวนึงเอาอย่างไอ้เหี้ยเนี้ยชื่อเหี้ยอะไรลูกจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นระเบิดดารุมะมันเรียกดารุมะระเบิดออกมาได้อะไรเงี้ยหูยันยานหัวทรงกระบอกไอ้อาของพระเอกก็เรียกว่าไอ้หัวทรงกระบอกอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยดูดิมึงดูดีไซน์มันดิมันแบบเหมือนเพิ่งเลิกงานแล้วก็มาต่อยกันอะ เหมือนเลิกงานปุ๊บมาชู้กันหน่อยเอ๊ะเลิกงานแล้ว6โมงออดดังกิ้งแล้วก็มาชู้กันเจอพระเอกอยู่หน้าออฟฟิศพอดีได้โอกาสเลยชู้กันพอดีอะไรเงี้ยพี่สายพวกอะไรพวกไม่เคยชอบอ่ะมันดูธรรมดาไปอ่ะคาคุระบาชินะถ้าให้ผมแนะนำนะมันก็เพลินเพลินตรงที่มันติดกลิ่นรีเวนจ์นิดพอมันติดกลิ่นรีเวนจ์นิดมันล้างแค้นแล้วบวกกับว่าเขาบิวซีนแอคชั่นเยอะอ่ะมันอาจจะทำให้เครื่องติดง่ายสำหรับคนที่ชอบซีนแอคชั่นไงแต่สำหรับผมเฉยๆแต่พูดตามตรงนะผมให้ไว้กลางๆไว้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันแค่เล่มหนึ่งไงผมอ่านเล่มหนึ่งเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสที่จะแก้มือพัฒนาในเล่มต่อๆไปได้อย่างน้อยๆลงนึกภาพว่าแบบมันมีการ์ตูนใช่ไหมหลายๆเล่มที่แบบมึงอ่านเล่ม1มันอาจจะจืดๆหน่อยพอเล่ม2 3 4เอ้ยเครื่องเริ่มติดตอนนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันแต่กูพูดเลยนะถ้าเขียนมาแบบเนี้ยแอนิเมะขอทำภาพสวยๆนะไม่ต้องลวกๆมานะก็น่าจะพอที่จะมันได้เพราะโอ้โหมึงสู้กันแทบแบบเดินก้าวนึงสู้อีกแล้วเดินก้าวสู้อีกแล้วเดินก้าวสู้อีกแล้วใครที่เป็นคอแอคชั่นนะถ้าได้ทำแอนิเมะนะการ์ตูนตัวนี้นะโอ้โหสู้กันฉ่ำปอดแน่นอนอย่างน้อยๆก็ได้เพลินๆนะซีนแอคชั่นมันก็มันดีพระเอกอะไอดาบอาคมของพระเอกอะมันเหมือนกับอัดเรียกอะไรมันเหมือนกับทำได้หลายอย่างด้วยนะเท่าที่ผมเข้าใจนะมันมีการแบบฟันเป็นปลาทองใช่ป่ะแบบฟันเป็นคลื่นพลังแล้วสามารถใช้ดาบดูดซับพลังแล้วสะท้อนกลับได้ด้วยอะไรเงี้ยแม่งใช้ได้นะมันก็มีมุมที่แบบสนุกเจาะแจ๊ของมันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าแบบยังต้องพัฒนาอีกว่ะยังไม่ถึงกับแบบอู้ยแบบเสาหลักกู้นะการจำยังไม่ใช่ถ้าให้ผมให้คะแนนอย่างเงี้ยกันถ้าให้ผมให้คะแนนนะเล่มแรกคะแนนความพึงพอใจของผมให้ไว้ไปก่อนเลย 5.5 5.5 นะครับ 5.5 คืออยู่ในระดับที่อ่านเพลินๆนะอ่านเพลินๆไหลไปเรื่อยๆอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะจบแล้วเล่มนึงแล้วก็สู้กันมันพระเอกต้องเก่งมากมีดาบสักเล่มนึงแล้วก็มีเวทมนต์อาคมถ้าได้นะถ้าต่อไปนะในเรื่องราวต่อๆไปอ่ะถ้าได้ดีไซน์ตัวโกงดีๆกว่านี้ได้จังหวะการเล่าเรื่องจังหวะวางดราม่าปมต่างๆที่มันดีกว่านี้ก็น่าจะช่วยกู้สถานการณ์ให้คาคุระบาชิได้เฉิดฉายได้ยังพอมีโอกาสอยู่ยังไม่เป็นฟืนนะยังไม่เป็นฟืนยังตั้งอยู่ในชั้นรอดูก่อนถ้าสักเล่ม2 3 4แม่งยังไม่สนุกคือก็จะเกิดคำถามแล้วมันจะสนุกกี่โมง
ใครรู้สึกยังไงกับที่ผมแบบหยิบมังงะมารีวิวบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่ารู้สึกยังไงกับวิธีการแบบนี้ก็พยายามหาแหละนะครับหนอนหนังอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะรีวิวหนังกระแสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มันไม่มีหนังกระแสมันก็จะแบบโอ้โหยอดการค้นหาคำว่าหนอนหนังมันจะน้อยลงไปด้วยจากที่มันน้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยช่วงนี้พยายามปรับหาอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากหนังกระแสคือหนังกระแสก็ยังทำอยู่เรื่อยๆเลยครับก็พยายามปรับให้ถ้าไม่มันไม่มีกระแสของหนังเลยเนี่ยอยากให้ยอดการค้นหาในช่วงที่ไม่มีหนังกระแสเนี่ยมันเยอะด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ติชมได้และสุดท้ายครับก่อนจากกันไปคือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ไงครับว่าต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นมังงะก็คือต้องไปอ่านด้วยตาตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่ามันเฮี้ยจริงไหมหรืออาจจะถูกใจคุณก็ได้นะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ